t ิชชั่นทูดอมูนพอดแคสต์สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุตสาหะครับวันนี้จะไปชวนคุยเรื่องของเคสนะฮะวันนี้วันอังคารเนาะก็เป็นทิ e s d เ y c a s คสนะครับก่อนจะเล่าเคสวันนี้เนี่ยผมไปเจอเอ่อเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นมีมตลกตลกก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความจริงอยู่ในนั้นมากเลยนะครับมันเป็นเอ่อมันเป็นเหมือนเหมือนคําถามว่า องค์กรคุณเนี่ยใครเป็นคนทําให้เกิดดิจิทัลทรานส์โอมเอชอะไรประมาณนี้นะฮะก็ข้อหนึ่งก็เป็น CEO ข้อ2ก็เป็น CTO นะฮะแล้วก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่าเป็นโควิด19ซึ่งคือมันเป็นมุกตลกอะนะแต่ก็เออมันจริงเหมือนกันว่าหลายๆอย่างครับที่ที่เราอยากทำอะ่ะอยากทาแต่ว่าไม่ได้ทําสักทีอะไรเงี้ยนะฮะพอมาเจอเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นไฟบังคับเนาะแล้วก็หลายๆคนก็ทําแล้วก็คนพบอะไรที่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ เหมือนกับเคสที่ผมเอามาคุยในวันนี้นะครับผมเอามาจาก eater.com นะครับชื่อหัวเรื่องเนี่ยมันชื่อว่า I'm a Restaurant e r and Coronavirus Forced Me to r e t h i n k My Business Plan นะครับก็คือเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะฮะแล้วก็โควหิด -19 เนี่ยก็ทำให้เขาต้องมาคิดถึงแผนธุรกิจของเขาใหม่ทั้งหมดซ,ซึ่งผมว่ามันตรงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับหลายท่านในตอนนี้มากนะครับประเทศไทยเป็นธุรกิจเป็นประเทศที่ อุดมสมบูรณ์ด้านอาหารมากนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอาหารสมมุติว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยนะครับอาหารที่เป็นอาหารต่างชาติที่แทบจะหาได้ทุกเมืองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่ก็ตามเนี่ยก็แน่นอนนะฮะอาจจะเป็นเรื่องอาหารจีนนะครับอาหารตะวันตกสไตล์อเมริกันนะฮะอันเนี้ยอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไล่ๆมาก็เป็นอาหารไทยนะครับติดลำดับท็อป เสมอนะเพราะฉะนั้นธุรกิจอาหารในประเทศไทยจึงเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากไม่ใช่เฉพาะอาหารไทยแต่ว่าในประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักกินนะฮะผมเคยพูดในในพอดแคสต์อันหนึ่งว่าเวลาเราไปดูลำดับร้านอาหารสมมุติว่า50ร้านอาหารยอดเยี่ยมในเอเชียสม,มุนไพนะครับก็ mm. จะมีร้านไทยติดอยู่เยอะมากเลยนะครับอาจจะติดอยู่แบบล่าสุดผมจะไม่ผิดมีติด7-8ร้านจาก50ร้าน50ร้านนี่คือในเมืองใหญ่ทั่วเอเชียนะครับโตเกียวเออ เซี่ยงไฮ้เอ่ยอะไรอย่างนี้หรือสิงคโปร์ฮ่องกงเองเนี่ยบางทียังมีร้านที่เรียกว่าเป็นร้านที่ติดลำดับเนี่ยสู้ประเทศไทยไม่ได้เลยด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่าการมาถึงของโควิด19เนี่ยมันทำให้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยต้องระสำมระสายไปมากทีเดียวนะครับร้านอาหารบางร้านก็ อาจจะโอเคอยู่เพราะว่าเขาก็ปรับตัวคืออาจาไม่ใช่ว่าปรับตัวหรอกคือเขาเขามีระบบที่ดีอยู่นะครับยกตัวอย่างอันนึ่งแนเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งสั่งมาทานแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเขาก็เออเขาไปได้นะเผมก็ไม่รู้ว่ายอดขายเขาขึ้นหรือลงนะครับแต่ว่ามีสั่งไก่บอลชอนมไม่ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเอาพอคนขับกร็บเขามาถึงอะคือมันนานมากครับคน Grab เขาขอโทษจริงพี่แบบคิวมันยาวมากฮ ก็ก็ก็คงหมายถึงว่ายอดเขาก็น่าจะใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามีคนที่กระทบจากเรื่องนี้เยอะพอสมควรวันนี้ผมเอาบทความอย่างที่ว่าเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับเรียกว่าเป็นใช้คําว่าร้านอาหารในในความหมายของนี้นี่คือเขาเขาก็มีหลายร้านนะฮะเขามี12ร้านด้วยกันนะครับก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆคือไม่ได้เป็นแบบสาขาเหมือนกันเป๊ะๆแต่ก็มีร้านหลายประเภท นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ยกว่าคล้ายๆใครๆๆเอาใกล้ๆซอยบ้านผมเลยเนี่ย <c oughs> ก็ก็คล้ายๆกับอาจจะคล้ายๆกับลาบเป็ดอุดอรนะฮะลาบเป็ดอุดรมีทั้งมีลาบเป็ดอุดรนะครับมีเบอร์เกอร์โบรนะฮะม,มีร้านเฝอนะฮะมีร้านเอมมี่นะครับมีรามเมงนะฮะอะไรเยอะๆไปหมดเลยก็คือคือเขาเป็นเหมือนร้านงเทอร์นะครับก็คือมีหลายๆหลายๆร้านหลายๆที่คนนี้ก็เหมือนกันฮะชื่อมาชาฮูเวอร์นะฮะชื่อมาชาฮูเวอร์ก็ มีร้านอาหารทั้งหมด12ร้านด้วยกันนะครับ12ร้านด้วยกันเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ประมาณสักกลางเดือนมีนาที่ผ่านมานี้ก็คือเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ถูกคําสั่งปิดนะฮะก็คือคําสั่งก็คล้ายๆกับที่ที่เมืองไทยอ่ะครับก็คือว่าให้ปิดที่นั่งนะครับแล้วก็ส่งได้แต่เดลิเวอรี่อะไรแบบนี้นะฮะไปซื้อหน้าร้านนะครับร้านของเธอเนี่ย11ใน12ร้านมี ที่นั่งให้ให้ทานในร้านนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นเหมือนกับเทคเอาท์อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันที่เทคเอาท์อยู่แล้วก็ก็ไม่ได้กระทบอะไรนะฮะแต่ว่า e x กสิร้านเนี่ยก็กระทบนะครับแล้วก็มีคนที่ทํางานอยู่กับเธอเนี่ยประมาณสี่ร้อยคนนะฮะเวลาคุณต้องดูพนักง,งาน400คนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่คือมันมีความยากอยู่เยอะมากนะฮะในบทความนี้เขาพูดถึงประเด็นที่ ที่เขาอยากจะเล่าให้ฟังหรือว่าอยากจะสื่อสารต่อหรืออยากจะเรียกว่าเปลี่ยนมุมคิดนะฮะอาจจะเหมาะสาหรับหลายท่านที่ทําร้านอาหารก็คือเรื่องของการตอบสนองรวดเร็วนะครับเรื่องของเวลาจะปิด11ล้านเนี่ยนะฮะมันเรื่องความคิดเรื่องโลจิสติกเรื่องสป라이ดเชนมันคิดยังไงนะฮะแล้วก็อันต่อไปคือการเปลี่ยน business model นะครับแล้วก็เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีโรคระบาดนะฮะอันสุดท้ายก็คือ ฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ของของของข,ข,ของร้านของเธอนะฮะโอเคผมไปทีละอันนะฮะเขาบอกว่าการรีแอคเนี่ยสำคัญคือต้องคอยดูสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาต้องคอยรับข่าวสารเขากวจริงๆเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมีความรุนแรงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาของโควิด -19 เนี่ยร้านของเธอเองเนี่ยก็เห็นแล้วล่ะว่าเออปัญหานี้มันอาจจะมีประเด็นนะครับเธอก็จึง ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดนะฮะและความปลอดภัยของอาหารที่เข้มงวดมากๆคือปกติต้องเล่าอย่างนี now, ้ก่อนนะครับว่าร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปกติเรื่องไอ้ความสะอาดอะไรนี่เขาค่อนข้างเข้มอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดตรวจเจออะไรขึ้นมานิดนึงปุ๊บเนี่ยเขาสั่งปิดได้เลยนะฮะเพราะค่อนข้างเข้มอยู่แล้วแต่ว่าพอได้เริ่มข่าวตอนนั้นบอกข่าวโควิดก็พิ่งมาคนอเมริกาเองที่ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ตอนนั้น เธอก็เปลี่ยนโปรโตคอลใหม่เลยตั้งแต่เรื่องของการล้างมือปกติอาจจะบอกแค่ล้างมือเฉยๆแต่คราวนี้มีต้องบอกแล้วว่าล้างมือแบบยังไงอ่ะคือมีการสอนท่าล้างมือที่ถูกต้องรวมถึงเวลาล้างมือที่ถูกต้องการทำรความสะอาดครัวที่ถี่ขึ้นนะครับการหยิบจับอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทํำยังไงก็จะมีกฎอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าพอพอผู้ว่าการรัฐนะประกาศ เธอก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขาประกาศมาให้ทำน่ะเธอทํามาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เนาะว่าในอนาคตเราธุรกิจของเรามันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องเธอก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าหมดเรื่องกังวลไปหนึ่งเรื่องนะฮะก็คือโปรโตคอลในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยและความอะไรอย่างเงี้ยของ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 ร้านนะครับแต่แน่นอนว่าการปิดร้านอาหารเนี่ยในนี้เขาบอกว่าคือการปิดร้านอาหารนี่มันไม่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่แบบว่าปิดไฟแล้วก็ กลับบ้านไปล็อกประตูอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่มันมีหลายประเด็นที่ต้องนึกถึงนะเอบอกเธอบอกเรื่องแรกอันเรื่องแรก,รแรกมีร้านสิบสองร้านนะฮะมีร้านสิบสองร้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คืออินเวนทอรี่ฮะก็คือของที่อยู่ในร้านนะฮะมีของหลายประเภทของประเภทเป็นของสดเลยก็คืออาจจะมีอายุไม่กี่วันนะฮะของประเภทที่เ,เสียง่ายแต่ยังพอมีอายุได้อยู่บ้างอาอยกตัวอย่างสมมตอิอะไรเดียวอชีสชีสชีสมันจะมีอายุ เป็นสัปดาห์สองอะไรหลาย,ลายๆสัปดาห์นะฮะแต่ว่าเนื้อปลาจะไม่ได้นะครับแล้วก็ของที่มันมีเชฟไลฟ์ที่นานเป็นหลักปีนะฮะเธอก็ต้องแยกของพวกนี้ออกมาก่อนแล้วก็มาดูว่าแต่ละสิบสองร้านเนี่ยร้านไหนจะเปิดต่อร้านไหนจะปิดถ้าเปิดต่อปริมาณของของ,ของแต่ละที่ที่ต้องใช้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เธอทำ็คือบอกว่าเธอเหมือนกับคิดวางแผนสําหรับหน้าร้านแต่ของส่วนเกินทั้งหมดเนี่ยเซ็นทรัลไลซ์กลับมานะครับอะไรที่ดูแล้วเนี่ยขายไม่ทันแน่ๆนะฮะ ช่วงนั้นก็ทําอาหารให้กับพนักงานไปก่อนพนักงานและครอบครัวนะครับทีเนี้ยมันก็ถึงในนี้ก็คือบอกว่าเป็น difficult conversation ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่คนไม่อยากพูดที่สุดอ่ะก็คือการ Lay Off คนนะฮะเธอก็บอกว่าเธอไปในแต่ละสาขาเนี่ยด้วยตัวเองที่สำหรับเพื่อที่จะต้งพูดเรื่องนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าจะเลาอ f ฟบางต้อง Lay อ f ฟบางส่วนจริงๆนะฮะ ก็ยังช่วยเขาหางานเอ่เอไม่ใช,ช่ไม่ใช่ช่วยเขารับสิทธินะครับของคนว่างงานในสารัฐเนี่ยเวลาคุณว่างงานปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปขอสิทธิประโยชน์บางอย่างได้นะครับแล้วก็ยังคงพยายามจะช่วยเรื่องอาหงอาหารในะที่เธอพอช่วยได้ให้ต่อ,อชีวิตนะฮะของลูกน้องต่อไปนะใ,ให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้เธอบอกว่าโชคดีจริงๆทีเ่เครือร้านอาหารของเธอเนี่ยมีมีกองทุนอันหนึ่งชื่อว่าเพียฟันนะฮะ คือกองทุนอนี้เนี่ยบริษัทไม่ได้ทำนะฮะคือพนักง,งานทํากันเองอารมณ์คล้ายๆสหกรณ์น,นะผมว่านะฮะแล้วก็มีไว้สําหรับช่วยเหลือเพื่อนพนักง,งานที่ลําบากนะฮะอันนี้ก็ได้นํามาใช้นะฮะนี่ก็เป็น initiation ของพนักง,งานเองกาบอกว่าก็แน่นอนอ่ะมันหนักมากนะฮะในการปิดร้านอาหารเหล่านี้นะครับอันที่2ก็คือว่าเรื่องของ business model นะฮะคือเธอบอกว่าไอ้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นมันแบบมันคือมันเหมือนแบบอยู่ดีก็พลิก ทุกอย่างที่ที่ท,ที่ที่คนทําธุรกิจเคยทนะํามาแล้วก็เหมือนก็นไม่เริ่มใหม่กันนะ,ะเธอบอกว่าสําหรับเธอนะเธอความเชื่อส่วนตัวของเธอเนี่ยเธอคิดว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจะกระทบยาวนะฮะแล้วก็แม้คนจะกลับมากินก็จะไม่เหมือนเดิมนะ,ะทีนี้สิ่งที่เธอบอกว่าตอนนี้เธอกำลังโฟกัสมากก็คือว่า strategy หรือกลยุทธ์ในการเปิดร้านเนี่ยจะเปิดยังไงน่าสนใจนะฮะคือในมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยได้อ,อ่ นึกถึงกนะันตอนนี้เขาบอกว่าเวลาเปิดร้านมาแล้วแต่ถ้าเกิดดิมานคนมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะฮะมันจะทํำยังไงได้บ้างนะ,ะอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดเธอก็บอกว่าเออมันก็ต้องมาคิดแผนการว่าเปิดมาถ้าดีมาลมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนราคาคงราคาในเมนูต้องปรับไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้ตัวอาหารเองเลยเนี่ยที่เคยขายสมมติเราจะขายอาหารเม็กซิกันอยู่เนี่ยต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะเป็นต้นนะครับสิ่งที่สิ่งที่เธอพูดอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนีย เก็ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะเห็นภาพชัดละก็คือ delivery l l be the n e w norm นะฮะเขบอกว่าเนี่ยการส่งอาหารเนี่ยก็จะกลายเป็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละประเภทที่ถูกออกแบบมาในอนาคตเนี่ยมันก็คงจะต้องเหมาะกับการ delivery อันนี้ผมเสริมให้นิดน,นึงลนะ้กันผมไม่ได้ทำร้านอาหารแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยคุยกับผู้ประกอบการอาหารหลายคนเนี่ย เอพื่อนเพื่อนทาเยอะนะเพื่อนๆพทำร้านอาหารกันเยอะ,ะ,เ,อยเ,ยอะเขาบอกว่าให้จริงการทำเดลิเวอรี่เนี่ยมันมันต้องคิดหลายเรื่องนะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณจะทาไงให้อาหารมันยังอร่อยอยู่หรืออร่อยน้อยลงที่สุดเวลาไปส่งคืออาหารเนี่ยเสิร์ฟยังไงก็เสิร์ฟในร้านนี่ยังไงมันก็ต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะ เอาอย่ตัวอย่างแล้วกันเฟรนช์ฟราย่ง่ายสุดเลยนะฮะคือเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันเป็นของที่กินปุ๊บโอ้โหอร่อยมากเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณทิ้งมันไว้สักสี่สิบนาทีสามสิบนาทีเนี่ยซึ่งมันคือเวลาส่งของที่เร็วที่สุดแล้วเนี่ยความอร่อยมันดรอปไปเยอะอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องของของอา่านดีเทคนิคเขาบอกว่าเออเรื่องพวกนี้ระหว่างที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เลยทําให้เธอได้มีโอกาสเข้ามานั่งคิดเรื่องพวกนี้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะปรับปรุงเรื่องนี้ยังไงอีกอันหนึ่งก็คือเรืื่่่่่่ออ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 งองงงงขข Data ครรนนรัสมาายยยกนนนนเเเีี้้าาาาาหธ เป็นร้านที่เน้นลูกค้าเข้ามากินในร้านเป็นหลักถูกไหมฮะคือ Delivery ี่นี่คือไม่ได้เน้นแต่ตอนเนี้มันกลายเป็นว่าเอ้ยการที่เรามี Data อยู่เนี่ยมันช่วยให้เราสามารถเปิดใหม่ปุ๊บแล้วเนี่ยการทํา Delivery หรือการทําแม้แต่การทํานั่งเองในร้านเองเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเธอก็เลยบอกว่าเอ้ยอีกหน่อยก็ต้อง Use, ใช้ Data มากขึ้นนะฮะราะว่าท่ามกลางไอ้วิกฤตทั้งหมดนี่นก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นทีมงานซึ่งก็ บอกว่าเออต้องสู้เต็มที่ทีมงานที่เหลืออยู่สู้เต็มที่ก็เลยมีคนบอกว่าอ้าวถ้าเกิดเออเขาไม่ให้เปิดร้านไม่ให้นั่งกินใช่ไหมเราทําเป็นเหมือนกับป๊อปอัพได้ไหมนะครับป๊อปอัพนี่ก็ในนี้ไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าที่อย่างที่อเมริกาเขาจะมีที่เราที่เราเห็นบ่อยๆก็ึ้เป็นฟู้ดทรัคอะไรแบบนี้นะฮะก็คือไม่ไม่มีที่ให้นั่งทานคุณต้องซื้อแล้วก็ไปเลยนะครับเขาเลยทำป๊อปอัพขึ้นมานะฮะแล้วก็ตั้งชื่อได้เ,ออเก๋ไก่นะฮะชื่อว่าเอ่ออพอร์ลกวิล้ย ขายดีนะฮขาดีเหมือนกับมันเหมือนกับมันมีความเข้าสถานการณ์ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็พอจะจุนเจือรายได้ไปได้บ้างนะฮะพูดถึงอนาคตซึ่งเป็นพาสุดท้ายนะฮะบอกว่าเธอเชื่อว่าอนาคตของร้านอาหารเนี่ยก็จะยังคงมีบทบาทเหมือนเดิมเธอมีความเชื่อว่าร้านอาหารคือศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของชุมชน อาจจะไม่ใช่ชุมชนในลักษณะว่านี่คือร้านอาหารของหมู่บ้านแบบนั้นแต่เป็นชุมชนในลักษณะของที่ที่คนมาใช้เวลาดีๆด้วยกันแล้วร้านอาหารอยู่ได้เนี่ยมันก็มันก็มีสามส่วนนะฮะก็คือหนึ่งตัวร้านเองนะฮะสองก็คือตัวคนทํางานในร้านและสามคือชุมชนรอบๆเธอเชื่อว่าถ้าสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งได้นะครับร้านอาหารก็จะกลับมา ขายได้ดีหรืออาจจะดียิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าคนเห็นแล้วว่าเวลาที่มานั่งทานอาหารด้วยกันเนี่ยนะฮะมันเป็นเวลาที่ที่มีค่าจริงๆหลายคนโหยหานะผมนอกเรื่องไปนิดนึงนะฮะเมื่อกี้มีผมอ่านใน t w i t เตอร์แล้วก็มีคนบอกว่าเอออะไรอ่ะไอ,อหมูกระทะเนี่ยกินส่งตามบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่คนก็จะมาเขียนตอบเต็มเลยว่าหมูกระทะเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อาหารอนะ่ะมันเป็น บรรยากาศมันต้องกินที่ร้านมันต้องมันต้องอยู่กับเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยนะคือคือเร,เราขอนึกภาพบอกนะว่ามันมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คือเราไม่ได้ไปกินเพราะอาหารอย่างเดียวแต่ว่ามันมีอย่างอื่นด้วยนะในในมุมของในในมุมของของผู้เขียนบทความที่ผมก็เป็นก็เป็นอารมณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเธอบอกว่าในอนาคตนเนี่ยวิธีคิดเรื่องของการทําร้านอาหารเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในแง่มุมที่ว่าหนึ่งข้อมูลต้องถูกนํามาใช้มากขึ้น นะครับข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลเรื่องของลูกค้าอย่างเดียวแต่เป็นข้อมูลเรื่องของการ manage inventory นะครับการ manage ร้านหลายๆสาขาแบบนี้นะฮะแล้วเธอก็จบท้ายด้วยบอกว่าเธอเชื่อว่าธุรกิจของเธอเนี่ยจะอยู่รอดผ่านเรื่องวิกฤตนี้ไปได้และจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมคนที่ทํางานกับเธอก็จะเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็สังคมที่เธอ s ิ r v e อยู่ที่เธอเหมือนกับด,ดูแลให้บริการอยู่เนี่ยก็จะเข้มแข็งมากกว่าเดิมนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนผมเชื่อว่าช่วงนี้หนักจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตคืออันเดียวกันเนาะสุขภาพกายกับสุขภาพจิตให้เข้มแข,แข็งแข็งแรงนะครับแล้วเราจะหาทางออกสู้ไปด้วยกันขอบคุณที่ติดตาม s i s s t o t to the Moon p o d c a s t นะครับสวัสดีครับ m i s s i o n t o the Moon p o d c a s ์